ู่ในนั้นก็ถือว่าได้เริ่มต้นในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเลิกดีที่ได้ฟงสวงเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เราก็จะเปิดกล้องนะครับมีการเดินทางไปถ่ายทำที่อเมริกาเปิดกล้องที่อเมริกานะครับเป็นคลิปแรกนะครับแล้วกลับมาถ่ายทำที่เมืองไทยต่อนะครับต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับแล้วก็คนที่ได้ดูตัวไพลอตอยู่เลยนะครับก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับยอดวิวประมาณ1,000,000 กว่าแล้วก็ถือว่ากดดันทีมงานเหมือนกันแล้วก็ทั้งแสดงด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เราเริ่มเวิร์กช็อปแล้วก็มีการรีทูต่างๆนะครับเตรียมงานซึ่งเราก็ไปเปิดกล้องที่อเมริกาอีกก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรครับในโปรเจกต์นี้เพราะด้วยความที่หนังเรื่องนี้มันเป็นโรแมนติกแฟนตาซีแล้วก็ไซไฟนะครับเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของไทยด้วยซึ่งมันมีความซับซ้อนหลายๆอย่างเพราะว่ามันเล่ามัลติเวิร์สซึ่งความยากเนี่ยมันทั้งนักแสดงที่น้องจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองในทุกๆมัลติเวิร์สเปลี่ยนคาแรคเตอร์เปลี่ยนยุคเปลี่ยนอายุตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ยากที่น้องเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะแล้วมีทั้งฟรีไดฟ์มีทั้งฟรีจะต้องไปซ้อมขึ้นอวกาศอีกอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะค่อนข้างยากแล้วก็รวมถึงงานโปรดักชันเนี่ยมันต้องเซตอัพพวกอวกาศซีนใต้ทะเลที่มันทำงานที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้หนังไทยได้มีอะไรใหม่ๆครับแล้วก็ด้วยความที่โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์เรื่องแรกของ Real Curve Studio ที่เป็นภาพยนตร์ของเราเรารู้สึกว่าเราจริงๆยูเรนัสเนี่ยถูกเขียนพอดไว้ประมาณ5 ปีที่แล้วนะครับมันเล่าเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเรื่องดวงดาวแต่ละดวงแล้วพอมาถึงปีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากหยิบเอายูเรนัสมาเล่าเพราะว่ามันเป็นหนังรักแฟนตาซีแล้วมีแล้วพอพี่เจมอ่ะดูฟีดของเมกี้แล้วพี่เจมรู้สึกว่าเคมีน้อง2คนอ่ะน่าจะมาอยู่ในโปรเจกต์นี้ได้ก็เลยถูกดึงเอาเรื่องนี้มาแล้วก็เราอยากเล่าในเรื่องของอาชีพเข้าไปในหนังที่มันลึกอ่ะครับมันก็เลยถูกหยิบเอาแรงบันดาลใจของนักบินอวกาศหญิงมาโดยฟีดน่ะเล่นเป็นนักบินอวกาศแล้วก็เมกี้เล่นเป็นนักกีฬาฟีดได้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นความยากของคาแรคเตอร์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งน้องก็ยากนะต้องเวิร์คช็อปเยอะทั้งเรื่องมันไม่ใช่แค่การแสดงครับแต่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าน้องต้องเข้าใจว่าการเป็นนักกีฬาฟรีไดฟ์เนี่ยเขาต้องทำยังไงมันเวิร์คช็อปค่อนข้างเยอะการที่เป็นนักบินอวกาศจะต้องพูดยังไงจะต้องเล่นยังไงเลยครับสนุกสนุกสนุกค่ะได้ทำอะไรใหม่ๆเนาะที่เราไม่เคยทำแล้วก็ตัวบทละครคาแรคเตอร์ก็ยากมากค่ะเรียกว่าจะแบบเอาสกิลของพวกเราออกมาทุกอย่างเลยค่ะได้มีการไปทำเวิร์กช็อปกันบ้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เข้าใจคาแรคเตอร์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อซับซ้อนกว่าที่เราคิดอีกต้องทำกันบ้างหนักค่ะดีครับคือด้วยตัวน้องก็มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็ฝากความหวังไว้กับน้องแล้วมันเป็นของยากแล้วมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลจาก yep. จากตัวน้องในทุกด้านเลยก็แต่ดีที่น้องก็ทุ่มให้กับมันได้ดีอย่างเป็นแฟนค้างค้างคาดหวังกับการกดดันไหมคะนิดหน่อยครับ แต่เราก็คงทำดีที่สุดครับผมอยากจะบอกว่าเขาปล่อยไปก็มีหลายประเทศติดต่อลิขสิทธิ์ใช่ครับก็เรามีไปเทศกาลที่ปูซานกับที่ญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่ามีดิสทริบิวเตอร์ต่างประเทศนะครับและทุกภูมิภาคเลยละกันได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ขอซื้อหนังเรื่องนี้ล่วงหน้าในการเข้าโรงซึ่งต่างประเทศเขาก็อยากเข้าพร้อมๆกับประเทศไทยนะครับที่เราทาร์เก็ตไว้ก็น่าจะประมาณ20ประเทศที่น่าจะเข้าโรงในต่างประเทศนะครับไม่รวมถึงแพลตฟอร์มที่จะขึ้นเวอร์ไวนะครับอันนี้จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้ก็เปิดกล้องสิ้นเดือนนี้เลยครับเราเดินทางไปถ่ายที่นิวยอร์กแล้วก็ถ่ายทำทั้งหมดประมาณ4 เดือนนะครับแล้วก็เราวางแผนเข้าโรงไว้ประมาณช่วงกลางปีนี้ครับกลางปีหน้าปีนี้ไม่ทันละกลางปีหน้านะครับซึ่งมันก็ท้าทายเพราะว่ามันเป็นงานที่ CG ด้วย CG เยอะมากๆนะครับแล้วก็ทั้งโปรดักชันทั้ง CG มันต้องทำงานคู่กันเรียกได้ว่า CG ทำพร้อมกับโปรดักชันทำงานคู่กันก็ฝากภาพยนตร์ยูเรนัส2324ด้วยนะคะพวกเรานักแสดงทีมงานก็ตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทมากๆหวังว่าจะถูกใจทุกคนค่ะรอนิดนึงนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนก็จะตั้งใจแล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะ See you next year ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่จะได้เริ่มโปรเจกต์นี้ค่ะเพราะว่าเราอยู่กับมันมานานเหมือนกันใช่แล้วก็ได้ลงลึกเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ตัวละครมากขึ้นได้รู้จัก
ขามากขึ้นได้รู้จักกันละกันมากขึ้นใช่วันนั้นแบบมี read through เบาๆแล้วก็แบบโอ้ yes ซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนมากคือถ้าไพลอตน่าจะที่เห็นน่าจะไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่เกิดใช่ค่ะก็อยากให้รอติดตามมากๆเพราะว่าเรานั่งอ่านเองก็ยังสนุกใช่อย่างที่พี่เจมส์พี่บอสบอกว่ามันจะเป็นหลายๆ multiverse แล้วก็หลายๆอายุแล้วก็หลายๆยุคหลายยุคจริงหลายยุคเป็นอีกช่วงที่เหมือนงานแบบลุงเนาะต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันเลยใช่ค่ะเป็นไงบ้างต้องดูแลตัวเองขนาดไหนคะมากๆค่ะคือห้ามเจ็บห้ามป่วยเลยใช่ตอนนี้ก็นอนเยอะๆเพราะว่าทำงานแทบจะไม่มีวันหยุดเลยยาวยิงยาวเลยยิงยาวเหมือนบอกว่านักพักผ่อนน้อยแต่พูดตอนนี้น้อยกว่าเดิมอีกค่ะตอนนั้นว่าน้อยแล้วตอนนี้น้อยกว่าเดิมอีกค่ะกลัวมันจะมาเช็คบินตามหลังไหมเพราะว่าเราทำงานแบบถี่เยอะแล้วมันมีเวลากลัวค่ะกลัวอยู่แล้วเพราะว่าไม่อยากคนเรามันก็ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยใช่เราแบบความรับผิดชอบเยอะมากไม่สามารถเลยที่จะดีจะไม่ตอบว่าเบาๆงามลงหน่อยว่าจัดทีมอะไรให้เราดีโอ้ตอนนี้พวกอีเวนต์อะไรเงี้ยเบาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้จะอยู่แต่กับกองละครส่วนใหญ่จะไม่เคยได้เจอแฟนๆแต่ว่าเราก็จะแบบตั้งใจให้ได้ดูในปีหน้าใช่ตั้งใจทำผลงานเต็มที่ค่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องหายไปถ่ายอีก4เดือนที่ต่างประเทศต่างประเทศแค่วิกนึงคุณได้ไหมนะพี่จี้เดี๋ยวผมวิก2วิกละกันค่ะอย่างเบนเองก็ต้องเตรียมแฟนมีตัวเองด้วยใช่ยังไงบ้างคะตอนนี้เตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วก็เยอะอยู่ค่ะคือหนูก็เข้าประชุมกับพี่ๆตลอดเวลาเขาคุยเรื่องแฟนมีตแล้วก็เดี๋ยวจะขายบัตรแล้วนะคะวันที่26 November นี้นะคะ 10 โมงทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะคะแล้วก็ถ้าใครสามารถนอนไม่ได้ก็ไลฟ์สตรีมมิ่ง799บาทค่ะมันฟันกลัวกดบัตรไม่ทันหนูมีคาถาไหมลูกกดได้อยู่แล้วช่วยหนูทำได้เราถ้าไม่ทันทำไงหนูจะต้องสวดภาวนาให้แฟนๆนิดนึงสาธุไปเรียนมาจากไหนถามถึงมากนี่เบคก็แบบลดหุ่นดูแลตัวเองใช่ลดหุ่นดูแลตัวเองแล้วก็แบบมีหลายๆโชว์ที่ตั้งใจทำมาให้ทุกคนดูแล้วก็อยากให้ enjoy ไปในวันนั้นจริงๆเพราะว่ารู้ว่าวันนั้นเป็นวันที่ใกล้คริสต์มาสด้วยแล้วก็แบบใครที่ต้องบินมาหามาดูอะไรอย่างเงี้ยก็อยากทำให้มันเป็น special memory กับพวกเราค่ะต้องแต่งทีมสายแคมป์เลยไหมคะสายแคมป์เหรอใช่เราจะไปแคมปิ้งกันก็รอดูชุดมัมมี่ฮันนี่แฟนจ๋านะคะว่าจะมาในทีมแบบไหนพี่ปิ่นเตรียมชุดแคมป์ยังคะเป็นต้นไม้นะคะต้นคริสต์มาสคริสต์มาสเป็นต้นคริสต์มาสเลยแสดงว่าไปแน่นอนไม่รู้ไปสิไปค่ะแม่มาพูดถึงแรงซัพพอร์ตวันนี้หน่อยแฟนมารอเต็มไปหมดของคนของขวัญเต็มไปหมดเลยวันนี้แบบเป็นไงบ้างที่แบบเขาอยู่กับเรามาแบบไม่ทิ้งเราเลยจริงๆเสมอเลยเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยแล้วแบบโอ้งานเริ่มวันนี้มาตั้งแต่เมื่อคืนน่ารักมากมาแคมปิ้งไงมาซ้อมแคมปิ้งแต่แฟนก็เป็นหนักเหมือนเดิมจัดใหญ่จัดจุกมากเกรงใจมากเลยไปเราไล่นักอยู่ยังเลยเจ็ดหลักกับทองแท่งด้วยนะจริงเหรอคะโอ้เกรงใจมากเกรงใจจริงๆเกรงใจมากนั่งคุยกันในรถแบบวันนี้รับของด้วยเหรอคะแล้วแบบพอมาเห็นก็โอ้ my god ใช่ยิ้มแฟนบอกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใช่ไหมโอ้แค่นี้ก็น่ารักมากแล้วใช่ค่ะมาหากันก็ดีใจมากแล้วอยู่ด้วยกันแค่ได้เจอหน้าใช่อ๋อฟินเห็นตลอดใช่ค่ะฟินเห็นทุกๆแพลตฟอร์มที่ทุกคนไปทำบุญก็อนุโมทนาค่ะยินดีมากๆก็หนูก็ทำบุญให้พี่ๆเหมือนกันแบบว่าวันไหนไปทำบุญก็นึกถึงตลอดค่ะจะมีโปรเจกต์ร่วมกันไหมคะชวนแฟนๆอยากทำนะจริงๆอ่ะแบบหนูไปทำบุญกับคุณแม่ค่อนข้างบ่อยก็เดี๋ยววันไหนคุยกันแล้วไปด้วยกันนะคะเชิญชวนเลยทำบุญด้วยกันค่ะ